ใครที่เคยวางแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจต้องพับแผนกันไว้อีกสักระยะหนึ่งหลังจากที่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง24กรกฎาคม2563พบผู้ป่วยรายใหม่702รายรวมยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 28,805 รายเสียชีวิต992ศพก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเผยว่ากำลังเจรจากับไทยเวียดนามออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อเปิดทางเริ่มให้นักธุรกิจเดินทางระหว่างกันได้วันละ250คนหลังจากห้ามพลเมือง129ประเทศเข้าญี่ปุ่นตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาต้นเดือนกรกฎาคมได้เตรียมพิจารณาให้จีนเกาหลีใต้ไต้หวันพม่าบูไนมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชามองโกเลียและลาวได้สิทธิ์แต่พอพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลักร้อยต่อวันก็ทำให้แผน Travel Bubble ต้องหยุดชะงักด้วยสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจของญี่ปุ่นเองขณะที่เวียดนามเป็นเพียงชาติเดียวที่ตอบรับข้อเสนอในช่วงแรกจนมีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ระหว่างกันแต่เมื่อสถานการณ์ในญี่ปุ่นแย่ลงก็ทำให้เวียดนามหันมาคุมเข้มการเดินทางจนแทบไม่มีเที่ยวบินเพิ่มเติมส่วนไทยก็ชะลอแผนออกไปเช่นกันขณะที่นิวซีแลนด์และออสเตรเลียไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกด้านไต้หวันเป็นแห่งเดียวที่อยากให้ญี่ปุ่นเปิด Travel Bubble มากที่สุดเพราะสื่อถึงความสำเร็จในการควบคุมโรคของรัฐบาลและช่วงชิงทางการเมืองกับจีนแต่ทว่าสื่อไต้หวันกลับระบุว่าพลเมืองซึ่งชื่นชอบการท่องเที่ยวญี่ปุ่นแต่กลับไม่ได้อยากไปในช่วงนี้และไม่ได้อยากให้รัฐบาลเปิดให้ชาวญี่ปุ่นเข้าเมืองทั้งนี้มีรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเคยจัดเจรจากับไต้หวันพร้อม4ชาติชุดแรกแต่เนื่องจากการเมืองระหว่างประเทศที่ต้องให้สิทธิ์จีนและเกาหลีใต้พร้อมๆกับไต้หวันด้วยจึงทำให้ไต้หวันย้ายไปอยู่ใน Travel Bubble ระยะ2อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนให้สิทธิชาติอื่นเข้าประเทศก็เพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยไทยและเวียดนามถือเป็นฐานทางธุรกิจส่วนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นพันธมิตรในฐานะแกนนำร่วมในข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ซึ่งการที่โรคโควิด-19 กลับมาระบาดในประเทศญี่ปุ่นก็ทำให้ญี่ปุ่นตกที่นั่งลำบากเพราะแม้จะเปิดให้ต่างชาติเข้าเมืองแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครกล้าเสี่ยงมาเยือน